คือมาตรการที่ทางฝั่งของรัฐบาลนะครับพยายามที่จะมาเยียวยาทางด้านของผู้ประกอบก,การรวมไปถึงประชาชนเนี่ยนะครับถามว่าจริงๆที่ออกมาถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งคือพูดง่ายมีดีกว่าไม่มีอะถูกต้องในสถานก,การณ์ <c oughs> แบบดีนะคือเพราะว่าอย่างตอนนี้มันเริ่มมีการใช้มาตรการที่ค่มเข้มมากขึ้นซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าสถานการณ์ก่อนข้างจะหนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลายๆอาชีพหลายๆธุรก,กิจเองเนี่ย ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมหรืออยากจะทําได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าคุณลูกค้าเขาไม่มีตังค์แล้วอะนั่นหมายความว่าสภาพคล่องของหลายๆธุรกิจตอนนี้มีปัญหาแล้วล่ะนะครับดังนั้นตัวมาตรการออกมาเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับที่ทยอยประกาศออกมาตัวเลขรวมๆกันกที่เห็นคือ42,000ล้านนั่นคือมาตรการเยียวยารอบล่าสุดนะคะที่ผ่านที่ประชุมคณะัฐานตรีแต่ต้องแบบบอกแบบนี้นะครับแม้ว่าหลายๆกิจการเขาไม่ได้ปิด แต่กําลังซื้อของคนมันน้อยไงไม่มีแล้วนั่นแปลว่ารายได้เขาไม่เหมือนเดิมเขาได้รับผลกระทบไม่ได้ทางตรงอาจจะเป็นทางอ้อมก็ตามแต่คุณอีกรู้ไหมกลุ่มนี้ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะเขาฝากสะท้อนมาว่าไม่ได้รับอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือครับหรือแม้ทั้งเสียงสะท้อนจากต่างจังหวัดเอานี้ดีกว่านะเขาบอกว่าการประกาศล็อกดาวน์ในเฉพาะพื้นที่สีแดงแต่รู้ไหมคะว่าผลกระทบโควิดรอบนี้มันไม่ใช่จํากัดเฉพาะ10จังหวัดนะความเดือดร้อนเนี่ยมันแผ่ซ่านไปหมดเลยนะคะอาจจะใช้คําว่าทุกๆจังหวัดได้รับผลกระทบ เขาเห็นสิบจังหวัดได้รับมาตรการเยียวยาเขาก็บอกมาแบบนี้ว่าน่าจะช่วยทั่วถึงนะเพราะว่าผลกระทบมันแบบเสมอเหมือนกันหมดก็ต้องสะท้อนไปที่ภาครัฐแล้วกันนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีมาตรการอะไรออกมาอีกในเขาเรียกว่าในช่วงต่อๆไปแล้วกันครับแต่ก็แน่นอนมาตรการจะออกมามากแค่ไหนอย,อย่างไรเนี่ยสำหรับตัวผลเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะประเมินเป็นในแง่ของตัวมูลค่าแล้วก็ไม่มีทางพออยู่แล้วนะครับถ้าไปดูในมุมของมาตรการเยียวยาที่ประกาศออกมา ล่าสุดนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของนายจ้างลูกจ้างต่างๆนะครับก็ได้มีสําหรับตัวเงินชดเชยเข้ามาส่วนจะเป็นเท่าไหร่มาดูกันนะครับตัวมาตรการที่คลอดออกมาตรงนี้เบื้องต้นครับจะช่วยเหลือกลุ่มแรงงานแล้วก็กลุ่มบรรดาผู้ประกอบการนะครับรวมๆกันตอนนี้อยู่ที่ประมาณส0ม0 0ื่นล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟเราอ,อย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราทํางานอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับหรืออย่างน้อยๆคือออกเดินทางไปน้อยลงแน่ๆเราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องมีการใช้น้ําใช้ไฟ และหลายคนไปดูใบบินค่าไฟเนี่ยโหตกกระใจนะคุณรัฐค่ะทำไมครับมันเยอะมากพุ่งกระชูเลย <c oughs> คือหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เปิดแอร์แค่ตัวเดียวนะหรือเปิดบ้างปิดบ้างต่างๆแต่อย่าลืมว่าถ้าเปรียบเทียบก,กับช่วงเวลาปกติที่เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเราไปทํางานที่ออฟฟิศอะไรต่างๆพอเรามาอยู่ที่บ้านแบบนี้เนี่ยยังไงค่าไฟมันเราเพิ่มขึ้นอยู่ละใช่แต่มีคนแย้งแบบนี้นะคุณอีกครับค่าน้าค่าไฟเพิ่มใช่ไหมแต่ค่าเดินทางคุณน้อยลงอ๋ออ่านี่บางคนทําให้เราฉุกคิดได้เลยแต่ค่าเดินน้มมัน ใช่ไหมเติมน้ำมันน้อยลงบางคนแบบถ้าไม่ได้เข้าปั๊มเลยอ่ะ <mankind> ก็ต้องว่ากันไปนะคะความเดือดร้อนก็สะท้อนกันออกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ3ามหมื่นบวกหมื่นสองสี่หมื่นสองพันล้านบาทรอบนี้ถามว่าใช้เงินจากไหนบอกเลยนะคะก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมคะว่าเรามีการออกพลกองเงินกู้อีก5้าแสนล้านเนี่ยแหละจะใช้เงินจากตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินในส่วนของประกันสังคมนะคะจากกองพืนประกันสังคมก็จะมาจากก้อนนี้แหละค่ะ ใช่ครับแล้วสําหรับตรงตัวระบบประกันสังคมแล้วก็นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการปิดกิจการแล้วก็รวมไปถึงตัวมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดรอบนี้เบื้องต้นก็มีการอนุมัติในการช่วยเหลือนะครับเพิ่มจากเดิมเนี่ยสสาขาอาชีพแล้วก็มีการเรยกร้องต่างๆก็เลยมีการขยายไปเป็น9สาขาอาชีพนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าสาขาที่เพิ่มขึ้นมานั้นมีอาชีพอะไรบ้าง อย่างแรกครับการขนส่งแล้วก็สถานที่เก็บสินค้าครับใช่ค่ะถ้ากลุ่มที่สองนะคะก็เป็นกลุ่มขายส่งขายปลีกต่างๆอยู่ในกลุ่มนี้นะคะคุณเช็คลิสต์เลยแล้วอยู่ในกลุ่มไหนนะคะใน5กลุ่มที่ขยายมาเพิ่มติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเข้าข่ายในการที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะกลุ่มที่3ครับซ่อมรถยนต์นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่าจะว่ากันไปจริงๆเราก็ขับรถน้อยลงใช่ค่ะนะครับแล้วก็การซ่อมรถยนต์ก็คงจะลดน้อยถอยลงไปด้วย ใช่ค่ะกลุ่มต่อมานะคะเป็นกลุ่มกิจการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพนะคะหรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์และกิจการวิชาการะคะ่ะครับส่วนกลุ่มที่5นะครับคือข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องของการศึกษาด้วยจริงๆก็เป็นประเด็นโหหลากหลายมิตินะเรื่องการศึกษาเนี่ยใช่ค่ะก็อาจจะกว้างแต่ต้องดูนะคะว่าอยู่ในข่ายแค่ไหนอย่างไรอาจจะต้องไปดูไส้ในด้วยนะคะเพราะหลายคนก็ถามกันมาว่าเอ๊จะปีความถึงกลุ่มไหนอย่างไรนะคะ ต้องไปดูไส้ในกันอีกทีนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหมนะคะอย่างไรก็ตาม4กลุ่มเดิมนะคะที่ได้รับเงินเยียวยานะคะที่อนุญาตก่อนหน้านี้แน่นอนนะคะมีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างนั่นก็คือกิจการก่อสร้างตามมาด้วยกิจการที่พักแล้วก็บริการทางด้านอาหารแล้วก็รวมไปถึงกิจการศิละปะความบันเทิงแล้วก็กิจการทางด้านการบริการอื่นๆ4กลุ่มแรกรวมกับเมื่อสักครู่5กลุ่มก็เป็น9กลุ่มที่มีการขยายตามมติครมอค่ะ แต่พอไปดูระยะเวลาในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1เดือนแต่อาจจะขยายได้อยู่เหมือนกันตามความจําเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของการจํากัดการแพร่ระบาดตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือนะถ้าไปดูส่วนของลูกจ้างก่อนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับก็ได้รับเงินช่วยเหลือ2500บาทอันนี้คือต่อคนนะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นอีกนะครับก็คือลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยนะได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างแต่แคปเอาไว้หน่อยนะครับอย 7,500บาทรวมกันเนี่ยนะครับสก้อนก็คือ1 0,000บาทต่อคนครับใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการนะคะก็จะได้รับด้วยนะคะรายรั3 0 0 0บาทต่อลูกจ้าง1คนแล้วก็จํากัดไว้นะคะไม่เกิน200คนในส่วนของลูกจ้างนะคะตามมาตรา3 9แล้วก็มาตรา4 0ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่จะได้ที่เงินช่วยเหลือนะคะ5,000บาทนะคะแล้วก็สําหรับกลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนต้องบอกแบบนี้นะคะการที่จะได้5,000บาทเนี่ยคุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม ภายในเดือนกระกฎาคมนี้ย้าขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะภายในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะคุณต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนคุณจึงจะได้5 0 0 0บาทก้อนนี้คะ่ะครับหลายคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับประกอบอาชีพอิสระเนี่ยเขาก็ใจก็ตุ้มนุ่มต่อเหมือนกันนะได้ไหมได้ไหมลั่นหมายถึงว่า <c oughs> พอถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเราอยู่นอกระบบมาโดยตลอด <c oughs> มันก็มีบางคนเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตรงเนี้ยเราก็ต้องทาตามกฎกติกาที่วางเอาไว้นะครับ ทีนี้ถ้าไปดูสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือไม่ได้อยู่ในมาตราสายุสามนะฮะสามเแล้วก็40่ศูนย์เนี่ยนะครับเขาบอกให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมอย่างที่ว่าไปแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปดูสําหรับลูกจ้างสัญชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือ2,500บาทต่อคนแต่ก็จะมีบางกิจการเหมือนกันนะที่อาจจะไม่มีลูกจ้างนะเพราะกิจการอาจจะเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่ละมากมายเป็นกิจการครอบครัวก็ให้ไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมนะครับ ภายในเดือนกรกฎาคมเหมือนกันอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ5 0 0พันบาทต่อคนบางคนเขาเคยมีลูกจ้างค่ะคุณอีกออแต่เดือนสองเดือนที่ผ่านมาลูกจ้างหาย <ไป S 1> หมดว<ะ>่าไม่มีลูกจ้างแล้วเพราะว่าจ่ายเงินไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยจะเข้าแก๊ปในกลุ่มนี้พอดีนะคะไม่มีลูกจ้างเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีคุณก็ไปขึ้นทะเบียนได้นะคะกีดเส้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังก็มีมาตรการในการช่วยเหลือนะคะสําหรับคนที่ ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็มีการให้หยุดหรือเลื่อนการส่งได้จากเดิมเนี่ยเขาขยายนะคะงวดการส่งมาถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารอบล่าสุดนะคะก็มีการเรียกได้ว่าเป็นการขยายงวดส่งนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงงวดเดือนธันวาคม2564แต่ว่าเขายังให้มีการนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนแบบต่อเนื่องด้วยนะและที่สําคัญเนี่ยยังคงสมาชิกภาพไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และก็แนวปฏิบัติเดิมแต่ให้มีการเลื่อนง,งวดในการส่งไปได้ ก็ถือว่าเงินก้อนที่จะส่งตรงนี้คุณอิกบางทีสําคัญนะจํานวนต่อเดือนไม่มากนะคุณอีกแต่รู้ไหมบางครอบครัวบอกไอ้เงินที่ส่งเข้ากองทุนเนี่ยเอามาเลี้ยงได้ทุกชีวิตในครอบครัวใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยจริงๆทุกบาททุกสตางค์มีค่าหมดเลยนะใช่ค่ะเอาละฮะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่ง เป็นการลดค่าของชีพลงมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งของที่ประชุมเองเขายังมีมติในการออกมาตรการต่างๆช่วยลดภาระค่าของชีพค่าไฟฟ้าลดค่าน้ําประปาอันนี้เป็นระยะเวลา2เดือนนะครับทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่สีแดงเท่านั้นนะครับมาดูรายละเอียดกันอาจจะยุบยิบหน่อยนะครับค่าไฟนะฮะที่จะมีการลดเนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่กร,รกฎาคมนี้เลย ไปจนถึงเดือนสิงหาคมเพราะว่าเบื้องต้นคือ2เดือนค่ะนะฮะอันนี้คือค่าไฟใช่ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะคะบ้านอยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกินร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนนะคะคุณจะได้ใช้ไฟฟรีนะคะเก้าสิบหน่วยแรกส่วนบ้านที่อยู่อาศัยนะคะใช้ไฟฟ้าเกินร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะบินงวดเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเขาจะคิดจ่ายตามจริงส่วนเกินนะคะต้องไม่เกินห้าร้อยหน่วยนะคะก็ให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ส่วนถ้าเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า501จนถึง1,000หน่วยต่อเดือนนะครับก็ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมานะครับบวกกับอีกครึ่งหนึ่งของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ครับก็ส่วนเกินจะได้ลด50%นั่นเองนะคะคนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน1,000นหน่วยต่อเดือนนะคะก็ให้จ่ายเท่ากับค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์2,564ส่วนที่เกินนะคะก็จะบวกอีก70%ของหน่วยไฟฟ้าที่เกินมาจากเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ถือเป็นการให้ส่วนลดค่ะ อีกส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันคือกิจการขนาดเล็กนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะฮะว่าไม่รวมสวมราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจอันนี้จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี100หน่วยแรกครับก็ถ้าเป็นกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่กิจการเฉพาะองค์กรไม่แสวงหากําไรการสูบน้าเพื่อการเกษตรอันนี้จะยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ําสุดหรือว่ามินิมัมชาร์จนะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าตามกําลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริงครับ ส่วนค่าน้ำนะคะก็ได้ลดเหมือนกันนะคะ2เดือนนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาถึงกันยานะคะเป็นการปรับลดให้10%เนะคะสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กนะคะแต่ว่าต้องบอกนะไม่รวมส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะไม่ได้รับการยกเว้นในส่วนของข้อนี้ส่วนอื่นๆที่อยู่ในมาตรฐานเกณฑ์นี้จะได้ลดไปลดไปเลย10%นะคะ่ะครับส่วนในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้ก็มีการลดค่าธรรมเนียมในเรื่องของการศึกษาในเทอมที่1อันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพราะว่า ก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะใช่ค่ะแต่เห็นว่าคุณอิกตะกี้เราคุยกันเขาบอกมีเสียงสะท้อนมาเยอะใช่ไหมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยอยากจะให้มีการตับรถมากกว่านี้ครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์การเรียนที่บ้านเนี่ยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนทิ้งงานอะ่ะหรือหยุดงานอะ่ะเพื่อที่จะต้องมานั่งเรียนมานั่งสอนอคุณลูกด้วยแล<ต>้วนเ,นเขาก็รู้สึกว่าเออค่าเทอมที่เขาจ่ายเนี่ยก็แบบ ส่วนลดมันไม่ได้มากอะ่ะหรือบางที่ยังไม่ได้ส่วนลดนะต้องไปต่อรองใช่ไหมใช่ครับแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านนะครับก็ถึงขั้นต้องไปเป็นนักเรียนเองอะ่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าสมมุติว่าคุณลูกเนี่ยเวลาที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือต้องนึกนึกถึงแบบสภาพโดยทั่วไปนะครับ <c oughs> เวลาที่เราฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับกับฟังคุณครูเนี่ยผมว่าเราตั้งใจฟังคุณครูมากกว่าอ่าใช่นั่นหมายความว่าจริงๆคุณแม่เองต้องโอ้โหต้องขยันต้องแบบเรียนไปด้วยอ่ะแล้วถึงจะมาถ่ายทอดให้กับคุณลูกแล้วยังต้องทําให้เขามาาเเชื่ออฟังรีกนะ คือมันหลายสเตปมากนะคือพ่อแม่ที่คือต้องนั่งเรียนไปกับลูกด้วยแล้วเรียนบแบบให้เข้าใจแล้วมา,ถ,าถ่ายทอดอีกชั้นหนึ่งโอ้โหหลายหลายเด้งามากจริงๆแล้วงั้นแสดงว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเราเห็นเสียงสะท้อนบนมาเยอะคุณอีกเห็นไหมตามสื่อต่างๆที่มันการฟ้องกันมาว่ามันเป็นอาจจะบอกเป็นภาระก็ได้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองเองต้องมานั่งเรียนแล้วต้องทิ้งภารกิจอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็วิงบอลเห็นเขาวิงบอลมาเยอะนะอยากจะขอปรับรถแบบ ค่าใช้จ่ายหรือลดค่าเทอมไม่ใช่ลดแค่ค่าธรรมเนียมได้ไหมอันนี้เป็นฝากมากันจริงๆนะคะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตน,นะคุณรัฐเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยบอกว่าเราเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่พอไปดูที่บ้านของหลายๆท่านต้องบอกว่าโอ้โหอินเทอร์เน็ตบางทีความเร็วมันไม่พอเพราะจริงๆเราแค่เปิด YouTube เอาง่ายๆนะครับสมมติเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเปิด YouTube อีกแป๊บหนึ่งเอา้าหมดแล้วอะ่ะไอ,อความเร็วที่เราซื้อเอาไว้มันหมดแล้วอะ่ะโอ้ยนี่เรียนออนไลน์นี่บางทีต้องเรียนหลายวันใช่ปะใช่สิคร โอ้อันนี้ก็สําคัญนะคะลองดูนะคะว่าจะมีมาตรการช่วยอะไรภาครัฐจะช่วยตรงไหนอย่างไรเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็สําคัญเหมือนกันนะคะมาดูมาตรการในการช่วยเหลือนะคะรอบนี้ต้องบอกว่าขยายไปถึงกลุ่มกิจาการนวดสปาต่างๆเสริมความงามนะคะแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเขามีการออกนะคะร่างกฎกระทรวงในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบการต่างๆเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นกิจาการสปาแล้วก็กิจาการนวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงามนะคะเขาก็มีการอนุญ,ญาตให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกไปอีกหนึ่งปี ตั้งแต่18มีนาคม64ไปถึง17มีนาคม65ค่ะครับแล้วก็กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับการประกอบกิจการในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีภาวะพึ่งพิงนะฮะสำหรับทางด้านของคนที่รับอนุญาตประกอบกิจการเหล่านี้เนี่ยจะได้รับในตัวยกเว้นนะครับสำหรับตัวค่าธรรมเนียมไปเป็นระยะเวลา2ปีครับนับตั้งแต่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้นั่นเองค่ะทีนี้ค่าธรรมเนียมสปาเนี่ยถ้าไปดูนะครับตกอยู่ที่ปีละ1,000บาท อันนี้คือต่อปีนะต่อปีค่ะแล้วก็สปามีทั้งหมดนะ905แห่งทั่วประเทศนะส่วนเรื่อสุขภาพนะคะค่าธรรมเนียมต่อปีก็อยู่ที่500บาทสถานบริการก็มีอยู่ประมาณ1 9 3 4แห่งค่ะครับส่วนทางด้านของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเองนะครับก็ได้รับการยกเว้นสำหรับตัวค่าธรรมเนียม1,000บาทต่อปีนะครับแล้วก็จำนวนอยู่ที่138แห่งครับค่ะ3กลุ่มนี้นะคะคุณอีกถ้ามีการยกเว้นนะคะก็จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ6ล้าน6แสนบาท แต่ถามว่าเยอะไหมก็อาจจะเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเงินตรงนี้ไปชดเชยเป็นบรรเทาความเดือดร้อนแล้วแทนที่เราจะควักเงินให้นะคะก็ถือว่าคุ้มและก็เหมาะสมที่สุดแล้วก็เป็นวิธีการดําเนินการที่ง่ายที่สุดครับธุรกิจสปาจริงน่าเห็นใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกิจการที่มันต้องถึงเนื้อถึงตัวเพราะมันต้องลงน้ําหนักอะไรต่างๆนะครับแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็ทําไม่ได้ละใช่ค่ะมาดูนะคะโดยเฉพาะอีกหนึ่งธุรกิจเราพูดกันหลายรอบมากเลยธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบทุกระรอก แล้วแต่รละลอกหนักมากรอบนี้ต้องบอกแล้วคุณอีกเขามีความหวังกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าถอนหายใจฮือกไป1ิบรอบเพราะว่าดูแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมาดูในส่วนของธุรกิจโรงแรมกันบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะทางคุณมาริสาสุโกศลน,นะคะผู้พักดีคะนายกสมาคมโรงแรมไทยเขาบอกเลยนะที่ผ่านมาทุกรอบของการเกิดปัญหาโควิดเนี่ย mm hmm. เขาพยายามยื่นเสนอข้อเรียกร้องไปทุกๆครั้งและเป็นข้อเสนอเดิมเดิม ปรากฏร่าจนถึงบัดนี้ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากภาครัฐค่ะครับยกตัวอย่างครับเรื่องเร่งด่วน3มเรื่องหลักๆเลยนะอย่างแรกครับคือการชดเชยค่าจ้างให้กับบรรดาพนักงานเพื่อเป็นการรักษาการจ้างงานเอาง่ายคือไม่ปลดพนักงานก็อยากจะให้ทางฝั่งของทางภาครัฐเนี่ยมีการชดเชยให้นะสำหรับตัวค่าจ้างไม่งั้นก็คงจะไม่ไหวนะใช่ค่ะและที่สําคัญนะเพราะาโรงแรมมันเป็นกิจการเป็นธุรกิจใช่ไหมเขาขอลดค่าไฟได้ไหมสัก15%้ร์ลดค่าไฟ15%ไม่พอนะคะขอให้มีการผ่อนชาระนะคะย่าลากยาวไปเลย ขอยาไปถึงสิ้นปี2564เพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวมันจะมีโอกาสกลับมาได้แค่ไหนอย่างไรขอไปเลยยาวๆค่ะส่วนที่3ครับขอเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นในหลากหลายมิติด้วยนะครับเช่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยวคุณลูกค้าหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับท้านัของรายงานด้วยกันเอง และหากว่าทางฝั่งของแรงงานเองเนี่ยเขากลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่รายได้ของเขาก็จะมีมากขึ้นเขาก็ไปจับจ่ายใช้สอยตอนนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทําให้เบ็ดเงินนั้นมีโอกาสที่จะหมุนสะพัดได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในหลายพื้นที่เองเนี่ยยังมีการกระจายวัคซีนที่อาจจะยังไม่ได้ทูวถึงใช่แล้วนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่เขาเรียกว่าจะเปิดการท่องเที่ยวเขาอยากจะขอเร่งให้มาก่อนมาดูสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในบ้านเรากันก่อนต้องบอกเลยนะสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมปัจจุบันเนี่ ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้เลยแล้วรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงนะคะนักท่องเที่ยวไทยตอนนี้ก็หายไปนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาเลยนั่นแปลว่าอะไรคะคุณอีกนั่นแปลว่าแผนในการที่จะมีการเปิดให้มีการเดินทางการท่องเที่ยวต่างๆหรือการฟื้นฟูเศรษฐกษิจท่องเที่ยวเนี่ย เขาประเมิไมนไะว้ณขณะนี้นะสงสัยต้องยืดออกไปแน่ๆน่มันอาจจะไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ละคือจากเดิมอาจจะคิดว่าปีนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณบวกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถ้าไปดูบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกว่าโอปีนี้ไม่ไหวแน่ๆอ,อาจจะต้องรอไปถึงนู่นเลยนะครับปี2 5 6 5ปี2 5 6 6แต่ก่อนที่จะไปดูตัวเลขการคาดการณ์เนี่ยเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับที่บอกว่ามีหลากหลายโรงแรมนะที่ทยอยปิดคือปิดมีหลายแบบหลายระดับด้วยปิดชั่วคราวบางส่วนก็บอกว่าโบกมือบายบายละ นะฮะปิดถาวรไปก็มีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโรงแรมในเมืองท่องเที่ยวตอนนี้ปิดมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วอะฮะใช่โอ้โหต้องยอมรับเลยเพราะอะไรได้เขาต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาจะเปิดเพื่ออะไรเราต้องใช้คํานี้แต่ถ้าภาพรวมนะเปิดครึ่งหนึ่ง50%ปิดไปแล้วก็50%เหมือนกันแล้วก็มีทั้งปิดแบบชั่วคราวกับถาวรน,นะคะแล้วก็โรงแรมที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขารอลุ้นมากเลยไตรมาสสามไตรมาสสี่ปีนี้แต่เขาบอก แล้วก็ที่ปิดถาวรมากที่สุดปฏิเสธไม่ได้นะแหล่งท่องเที่ยวทะเลในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภาคใต้มากที่สุดค่ะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เองบรรดาผู้ประกอบการเองก็อาจจะทยอยเปิดโรงแรมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วพอถึงจุดที่เป็นวิกฤตจริงๆก็เลยบกมือนะครับไม่ไหวละนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กวันนี้ก็เอาใจช่วยทุกท่านครับ ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะสายป่านของผู้ประกอบการนะคะลายเล็กรายการเขาบอกว่าตอนนี้นะแทบจะขาดหรือบางคนขาดไปแล้วแล้วประเมินสถานการณ์ในขณะนีก้กว่าจะฟื้นตัวใช้เวลา2ปีนั่นแต่ว่าจะมีโอกาสกลับมาต้องรอหมายถึงต้องมีเงินยืนระยะนะคะให้ธุรกิจอยู่ได้ไปถึงปี2 5 6 5ันห้ถึงหกสิะครับใช่ครับเพราะเหตุผลก็อยู่ตรงนี้แหละฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเราไปพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติสูงมากๆคือถ้าเป็นทั้งประเทศเนี่ยเราพึ่งพาเขา12%ของตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดนะฮะเพราะ,ะนั้น พอตัวเลขนี้หายไปแน่นอนครับบรรดาผู้ประกรอบการก็คงจะขาดรายได้ตรงส่วนนี้ไปใช่เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องนะคะเอาง่ายๆเลยคะ่ะขอมาตรการช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะช่วง6เดือนแรกของปี2565หมายถึงปีหน้าที่จะมาถึงเนี่ยอยากจะให้คลอดมาตรการอันนี้ขอเผื่อไว้เลยไงเพราะถ้าไปขอใกล้ๆจะไม่ได้ที่ขอเผื่อล่วงหน้าเลยเอาหลักการง่ายๆพักเงินต้นได้ไหมหยุดเดินดอกเบี้ยได้ไหมแหล่งเงินกู้ยังจําเป็นขอเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวที่คิดดอกเบี้ยแบบต่ําๆหรือถูกๆ อืมครับคือถ้าได้ตรงนี้ก็น่าจะช่วยต่อสายป่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนโครงการเช่นโกดังพักนี่พักซับพักนี่อะไรต่างเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปเข้าร่วมสำหรับตัวโครงการนี้ถึงแม้ว่าโดยคอนเซปต์นะก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ได้ แต่ว่าในรายละเอียดหลายคนบอกว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจนะอาจจะยังขาดความชัดเจนอะไรหลายอย่างหรืออาจจะขาดความเข้าใจเพราะมันอาจจะมีความสลับซับซ้อนอยู่บ้างครับใช่เห็นด้วยจริงๆนะคะขอบคุณที่ติดตามท NN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดสก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN l i v e หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ต้วิดีโอนี้ครับ